ีค่ะอีกสักครู่มาพบกับอาจารย์เปียคุณประจจัดพิมพ์โดยและผู้จัดการสำนักพิมพ์สุขภาพใจคุณอารีนเฉลิมชัยกิจก่อนที่จะพบกับอาจารย์เชิญลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกบริเวณด้านข้างเวทีได้เลยนะคะและอีกสักครู่เชิญรับฟังอาจารย์บรรยายหนังสือได้ณลานเวทีกิจกรรมแห่งนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยววิภาขอน้ำด้วยนะประเทศใหม่อาจารย์ได้ยินไหมครับฮัลโหล1 2 3 4โอเคได้ยินอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาสาโตพระควาตาธรรมโมธรรมังนมสามิได้ยินนะครับสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมันต้องได้ยินที่มันอยู่ใกล้กันขนาดนี้ไม่อาจารย์เราได้ยินครับปกติได้ยินครับอ๋อมันดีเลยไลท์มันดีเลยอ๋อมันดีเลยซึ่งเป็นเรื่องปกติโอเคได้ยินนู่นครับอยู่นู่นครับตรงนั้นเดี๋ยวลืมอีกอยู่นี่นะครับจะชวนหลายคนจะเจอเฟซบุ๊กไม่มีคนนั่งคือประหยัดให้ไฟมันติดอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของสำนักพิมพ์ตอนจบรายการคุณนรินสามารถปิดเองได้เลยไหมปิดเองได้เลยได้ตอนแรกมันกับข้าอาจารย์ต่อได้ครับคุณมากครับเดี๋ยววันนี้แวะพัดอารมณ์พัดลมจะแวะเล่นพวกบอร์ดเกมอะไรพวกนี้มั้ยมีแค่สองคนมันไม่พบขาอาจารย์เดี๋ยวหาทางนี้ไม่ยากนะโอ้ยากอะไรแล้วก็ลากกันมาพัฒนาไอคิวด้วยการแก้ปัญหายากๆแก้วิกฤตด้วยทัศนคติชีวิตล้มเหลวเพราะเก่งกาจแต่ขาดคุณธรรมเก่งกาจแต่กลับไม่มีที่ยืนอนาคตยังอีกไกลหากสุขภาพแข็งแรงหากรู้จักหักห้ามใจชีวิตไปได้ไกลได้อย่างแน่นอนไปได้ไกลอย่างแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับนักอ่านทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับอย่างที่เราแจ้งกันเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับท่านอาจารย์เปี่ยมศักดิ์ผู้นำกองประทีปนะครับเจ้าของผลงานเบสเซลเลอร์นะครับอยู่ยังชราครับอยู่อย่างสามก้มนะครับโดยเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะครับและผู้จัดการสำนักพิมพ์สุขภาพใจคุณอรินเฉลิมชัยกิจนะครับก่อนที่จะมาพบกับอาจารย์นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราจะมีการนำเอาของที่ระลึกนะครับมามอบให้กับผู้ที่จะมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวหนังสือนะครับบริเวณด้านหน้าเวทีกลางแห่งนี้เพราะฉะนั้นครับนักอ่านทุกท่านครับที่อยู่บริเวณงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25ในช่วงเวลานี้เรียนเชิญมาบริเวณเวทีกลางเลยนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกบริเวณด้านข้างเวทีได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้รับฟังท่านอาจารย์นะครับบรรยายสนใจเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยย้ำกันเรื่องของลงทะเบียนนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยเดินมาลงทะเบียนครับรับของที่ระลึกได้ฟรีๆนะครับรวมถึงนะครับเรามีการจำหน่ายหนังสืออยู่บริเวณด้านข้างเวทีกลางแห่งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกๆท่านมาบริเวณเวทีกลางอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงนะครับของการพูดคุยนะครับเสวนาในโซนของเวทีกลางในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25ในวันนี้ครับโอ้มันงานที่คนเยอะจริงๆครับ
ขาไม่ได้เอาน้ำขึ้นมาให้นะครับจานไหวไหมได้ครับเอาผมน้ำมาไว้นะหนึ่งอ๋อเรียนไหวและช่วงเวลานี้ครับถึงแล้วล่ะที่เราได้แจ้งกันไว้นะครับเราจะมีการเปิดโต๊ะอีกหนึ่งหนังสือนะฮะจากบุ๊กไทยนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของหนังสือเล่มใหม่ที่น่าสนใจมากกับฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊กนะครับกับท่านอาจารย์เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปครับและตอนนี้ครับส่งต่อเวทีเลยให้กับผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับกับคุณอลินเฉลิมชัยกิจครับผู้จัดการสำนักพิมพ์สุขภาพใจครับสวัสดีค่ะนักอ่านทุกท่านในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติระดับชาติหรือแห่งชาติระดับชาติครั้งที่25นะคะวันนี้เราจะมาพบกับความยิ่งใหญ่ของวรรณกรรมเอก1ชิ้นของจีนคือ3ก๊กวรรณกรรมเอก4ชิ้นของจีนมีอะไรบ้างคะใครจำได้บ้าง1 3ก๊ก2ซ่องกังซ่องกัง3ไซอิ๋ว4ความฝันในหอแดงโอ้แฟนพันธุ์แท้มาด้านหน้านะคะตอบกันได้เยอะเรียวกราวมากน่าตื่นเต้นยิ่งคำถามเลยค่ะอาจารย์เปี่ยมศักดิ์วันนี้นะคะออกหนังสือกับเราพี่ทะเลรู้เรียงด้วย3ก๊กพิชัยสงครามซุนบู่ฉบับ3ก๊กอยู่ยังฉลาดอยู่ยัง3ก๊กซึ่งพิมพ์ไปแล้ว7ครั้งนะฉลาดรอบด้านด้วยวิถี3ก๊กอะไรอะไรก็3ก๊กเพราะฉะนั้นทำไม3ก๊กถึงสนุกเป็นคนยิ่งใหญ่ระดับโลกยังไงนะคะอยากจากอาจารย์ผู้เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับ3ก๊กมาตั้งแต่สมัยเรียบเรียบเลยนะคะคือ3ก๊กเป็นยังไงคะคือผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับ3ก๊กเนี่ยไม่ได้รู้จักกันตอนปริญญาตรีค่ะผมรู้จัก3ก๊กตอนม.3ค่ะแต่ต้องบอกว่าม.3ในม.3ยุคนี้กับม.3เมื่อสักโอ้ยปีสัก25ปีก่อนน่ะมันเป็นม3คนละแบบยังไงคะอ่ะม3ยุคก่อนมันไม่มีสื่อไม่มีอะไรเงี้ยมีแต่3ก๊กมีเดียวมีเดียสมัยนู้นน่ะไกลมากเลยมีหนังสือเป็นหลักเลยมีหนังสือเป็นหลักหนังสือก็อ่านไม่ไหวหรอกเฉพาะเรียนก็อ่านไม่ไหวแล้วทำไงคะมาเจอ3ก๊กอีกก็ดูทีวีเงี้ยของมีเดียตอนนั้นมาฉายอ๋อโหไม่เคยพลาดเลยดูทุกตอนจำได้มีคือมันมีแรงบันดาลใจค่ะคือเป็นเด็กๆอ่ะตอนเด็กเป็นคนแถวบ้านเรียกโง่อ่ะคือเรียนไม่เก่งอ่ะต้องเข้าใจว่าเรียนไม่เก่งค่ะก็อากงเนี่ยเราบอกอากงเขาเป็นแบบก็คือเราเป็นจิตใต้ค่ะก็บอกว่าถ้าอยากเก่งให้อ่าน3ก๊กอ่านทั้งอ่านและดูผลออกมาก็เหมือนเดิมไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจมันก็เรียนไม่เก่งอ่ะอ๋อเพราะจำได้ตอนป.6ได้ยินคำนี้อ่าน3ก๊กและฉลาดไปหามาอ่านเหมือนกันค่ะสัก3หน้าตัวละครออกมา35ตัวก็ไม่เข้าใจแล้วอ่านไปก็ลืมไปหมดก็เลยไม่เข้าใจแต่ว่าอาจารย์เข้าใจจากคือผมดูต้องพูดอย่างว่ามันเป็นความเพียรของคนโง่ต้องใช้คำนี้ว่าเป็นความเพียรของคนโง่เพราะอะไรสังนะถ้าคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยความอึดและถึกอะไรมันมากกว่ากันระหว่างคนโง่กับคนฉลาดแหมเอ้าคนฉลาดจะมีปัญญาจะไม่ค่อยทนพอเจอปัญหาอะไรบางอย่างเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอันนั้นฉลาดอ่ะแต่เล่ห์เหลี่ยมนิดนึงเอาอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ฉลาดมากนะจะยืนหยัดแล้วอึดถึกทนเพราะนั่นแหละผมว่ามันเป็นความเพียรของคนโง่คืออะไรคือผมเป็นคนไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงทุ่มต้องใช้คำว่าอุทิศในการอ่านสามก๊กอย่างแรงกล้าฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนเนี่ยแล้วทำยังไงที่เวลาอ่านแล้วเราจำตัวละครได้หรือไม่ได้ยังไงคะผมน่ะไม่เคยคิดจะไปจำเลยมันเข้าไปเองด้วยมันต้องเข้าใจอย่างว่าถ้าเรามีอินเนอร์หรือเรามีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยากมันก็ไม่ยากเราสนใจคุณอลินลองสังเกตอ่ะสายคนจะพูดแบบว่า3ก๊กมันยากตัวละครมันเยอะมันก็เลยจำชื่อไม่หมดก็ผมก็บอกว่าแล้วจะไปจำชื่อทำไมให้หมดล่ะครับจำเรื่องราวก็พอเขาจำเรื่องราวก็พอและไอ้ที่เห็นผมอ่านแล้วผมเขียนจำได้เนี่ยคือผมอ่านจนผมจำไม่ได้แล้วว่าผมอ่านมากี่ครั้งอาจารย์ก็เลยย่อเรื่องที่เด็ดๆใน3ก๊กเนี่ยออกมาเป็นตอนๆให้เข้าใจง่ายแบบ
แถมยังประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตด้วยคือทุกวันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าหนังสือเนี่ยอย่าให้แต่ความรู้เพียงอย่างเดียวมันเขาไม่ยังไงถ้าเราเขียน3ก๊กคุณอย่าเขียนแต่3ก๊กเพราะ3ก๊กยุคนี้หาได้ใน Google อยากรู้จักตัวละครตัวไหนก็อยู่ใน Google ไม่ยากแต่ทำยังไงล่ะให้มันน่าอ่านหนังสือจริงไม่ใช่ให้ความรู้แต่ต้องให้ความคิดในการประยุกต์ในการปรับใช้ความคิดก็คือความฉลาดความฉลาดรอบด้านต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมีด้านบ้างก่อนจะฉลาดรอบด้านต้องบอกไว้ก่อนบางทีความคิดไม่ได้หมายความว่าฉลาดความคิดกับความรู้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเรากำลังสมมติว่าเราจะขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยเราใช้ GPS ใช่ไหมในการนำทางตุลุดไปใช่แล้วถ้า GPS พังอ่ะเราจะเลิกไปเชียงใหม่ไหมยังไงครับเราจะไปไหมถ้ามันจีเพชรใช้ไม่ได้แต่เราต้องไปเชียงใหม่ก็ต้องตามป้ายไปอ่ะจริงไหมนั่นแหละคือความคิด GPS คือความรู้แต่เมื่อความรู้ใช้การไม่ได้ก็ต้องใช้ความคิดประเด็นคือยุคนี้มีกี่มากน้อยที่จะใช้ความคิดเพราะส่วนใหญ่ชอบใช้แต่ความรู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเก่าๆที่บอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะในหัวมีแต่ความรู้ไม่ได้มีความคิดเพราะความรู้เนี่ยก็คือเรารับข้อมูลมาตรงแต่ความคิดเนี่ยเราต้องมาประมวลก่อนแล้วก็เอาออกไปใช้ถูกครับเหมือนแสงสว่างเลยนะคะความรู้ความคิดก็คือพอเรามีความคิดมันก็เหมือนในห้องนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเรามีแสงสว่างรู้แจ้งแทงตลอดเราก็ไม่เดินไปสะดุดอะไรใช่ไหมคะถูกต้องอย่างในชีวิตเราถ้าเจออุปสรรคเรามีความคิดจากหนังสือของอาจารย์เปี่ยมเนี่ยเราเจออุปสรรคปุ๊บเราก็ก้าวข้ามทำความรู้จักจัดการหรือว่าจับมือเช็คแฮนด์กับอุปสรรคแล้วก็เดินไปด้วยกันได้อ้าวใช่ค่ะอย่างนี้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างที่ความคิดที่เราจะได้ความฉลาดรอบด้านจากวิธี3ก๊กดูเรื่องอะไรบ้างที่อย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ฉลาดรอบด้านคืออะไรค่ะค่ะเพราะที่ผ่านมาเราชอบพูดคำว่า IQ ความฉลาดทางด้านอะไรปัญญาความรู้ความรู้ EQ อารมณ์มีเดี๋ยวนี้มีอะไร HQ อีก Health ทางด้านHealth เรื่องสุขภาพ อะไรอีก A ไปฉลาดอาจารย์เขียนไว้ในนี้นะมี EQ ใช่การแก้ปัญใช่มีทางด้านการเล่นหรือแม้แต่ CQ Creative การคิดสร้างสรรค์ใช่ความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะคือผมจะบอกว่าวันนี้ที่เนี่ยหลายคนอาจจะว่าโดนตึกมันอาจจะโดนตีตกไปแล้วแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่ามันยังมีค่าอยู่แล้วมันยังสามารถนำมาใช้ได้ค่ะแล้วก็เอา3ก๊กเนี่ยมาใช้อธิบายสิ่งที่คุณคิดว่ามันตกไปแล้วเนี่ยใช้ได้จริงน่ะมันเอาไปใช้ได้จริงนะมันสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างบทแรกอาจารย์บอกว่าเล่าปีเนี่ยแพ้ตลอดเลยแต่ทำไมไม่ตายเลยลองถามดูเอาง่ายๆเรามาดูเล่นเกมกันเล่าปีเป็นคนมีเป็นคนมี CQ มั้ยความคิดสร้างสรรค์ไม่มีค่อยแล้ว R เนี่ยพระปิตุลาแกไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วแกไม่ใช่คนครีเอทอันที่1อันที่2 IQ อ่ะสูงไหมก็ธรรมดาไม่ได้สู้โจโฉสู้สมาอี้สู้ของแบงค์โอสู้ไม่ได้อีกหลายคน IQ ก็ต่ำก็ไม่ต่ำหรอกก็ปกติแหละปกติแต่บังเอิญคนอื่นสูงกว่าเท่านั้นแหละค่ะและแต่สิ่งนึงที่เล่าปี่มีแต่คนยุคนี้มีไม่เยอะ EQEQ หลายคนเราถูกนะ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ค่ะทำไมใช่ไหมลองสังเกตดูเล่าปี่เป็นคนที่ไม่แสดงออกซึ่งสีหน้าหน้าสติลจะเป็นคนหน้านิ่งๆหน้านิ่งแต่ว่าเป็นคนเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์คือเก็บความรู้สึกขมขื่นก็เก็บค่ะแค้นจนอยากจะฆ่าลิปโป้คนนี้
ก็เก็บครั้งหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยเล่าปีอยู่ชีจิ๋วลิปโป้แพ้โจโฉมาขออยู่กับเล่าปีเล่าปีก็ให้ลิปโป้อยู่ด้วยพอวันหนึ่งเล่าปีกับกวนอูออกศึกลิปโป้แทนคุณเล่าปีด้วยการยึดเมืองเล่าปีซะเลยพอยึดไปปุ๊บเล่าปีจากคนที่เคยมีเมืองเป็นไงครับก็ไม่เหลืออะไรเลยหมดตัวมีแค่กองทัพติดตามตัวเสบียงก็หมดค่ะสภาพแบบนี้ถามว่าถ้าเราเป็นเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าเราเป็นเราเราเป็นต่อแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกจะทำอะไรกับลิปโป้อ๋อแก้แค้นแค้นไหมแค้นจนไม่อาจอยู่ร่วมโลกเลยค่ะเพราะอะไรนึกถึงตัวเราอะเราเคยมีบ้านเราเคยมีธุรกิจเราเคยมีอะไรแล้วจู่มาวันนึงอะมันหายหมดเลยอะตัวคนหนึ่งมันโกงอะแต่เล่าปี่ทำในสิ่งที่ลิปโป้อ้าปากตาค้างแล้วคาดไม่ถึงนั่นคืออะไรทราบไหมครับไม่ใช่ทราบไหมคะแต่เล่าปี่กลับไปอยู่กับลิปโป้ได้ไปยังไงคะเล่าปี่ก็ส่งหนังสือไปเจรจาขอกลับไปอยู่กับลิปโป้ลิปโป้ก็อึ้งเฮ้ยเราทำมันขนาดนี้มันยังมาขออยู่กับเราด้วยเนี่ยนะสุดยอดถูกไหมเราทำกับมันขนาดนี้ยึดบ้านมันยึดธุรกิจมันแต่วันนี้มันมาขออยู่เป็นลูกน้องเราอ่ะกลายเป็นว่าคนนั้นไอ้คนที่ติดใจอย่างลิปโป้อ่ะรู้สึกละอายใจอ่ะแต่ลิปโป้ก็รู้แล้วว่าเราปีเขาไม่ธรรมดาแล้วคนที่กล้ามาขออยู่กับศัตรูอ่ะก็คือเหนือชั้นละเหนือชั้นเพราะเราปีบอกกับเตียวหุยบอกว่าลิปโป้ไม่ทำอะไรครอบครัวหรอกเพราะตัวพี่อ่ะตัวเขาในการลิปโป้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอริอะไรกันมันก็เล่าปีมันเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกับเล่าปีเองก็อ่านใจลิปโป้ออกถึงกลับไปอยู่กับลิปโป้ไงจะถามว่าเล่าปีแค้นไหมแหมเป็นใครใครไม่แค้นใช่มาดูฉากนี้เสร็จปุ๊บโดนลิปโป้ตอนหลังผิดใจกับลิปโป้โดนลิปโป้ถล่มต้องไปขอความช่วยเหลือจากโจโฉซึ่งก็เป็นคู่แค้นเล่าปีเหมือนกันเตี้ยหุยน้องเลิฟคนที่สามแห่งสวนดอกท้อบอกกับเล่าปี่พูดว่าไงเดี๋ยวก็พึ่งลิปโป้เดี๋ยวก็จะไปพึ่งไอ้โจโฉตกลงพี่จะเอายังไงจุดยืนพี่อยู่ตรงไหน นี่คือคำพูดของเราจะว่าคนอย่างเตี้ยหุยไม่มีความคิดไม่ใช่นะเขามีแต่เตี้ยหุยเป็นมนุษย์ปกติเขาไม่ได้ยืดไม่คิดซับซ้อนเขาไม่ได้ยืดหยุ่นหรือคิดซับซ้อนเหมือนเล่าปี่ค่ะเขาถามว่าจุดยืนพี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็ไปอยู่กับไอ้ลิปโป้เดี๋ยวก็จะไปอยู่กับไอ้จอโฉเนี่ยเล่าปี่พูดว่าไงเล่าปี่บอกว่าน้องเอ้ยในตอนที่เรายังอ่อนอยู่เนี่ยเราก็ต้องยอมจำนนยอมงอไปก่อนเมื่อถึงโอกาสเราค่อยแข็งที่บอกว่ามีคำอาจารย์เขียนว่าหักหอกเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ผมแล้วนั้นถ้าหักออกมันมีคือหอกปักอกอ๋อหอกปักอกใช่อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้ผมกำลังชี้ภาพให้เห็นถึง EQ ของเล่าปี่ค่ะมันเป็น EQ ที่ทำให้เขาอยู่รอดได้ทำไมเล่าปี่ฆ่าอ้วนสุดซึ่งเป็นน้องอ้วนเสี้ยวตายแล้วถึงเวลาเล่าปี่ก็ไปอยู่กับอ้วนเสี้ยวได้ด้วยเอาเก่งจริงนะคะเนี่ยเล่าปี่ทำให้โจโฉแค้นนะสมัยก่อนแต่ถึงเวลาพอโดนลิปโป้ถล่มเล่าปี่ก็ไปอยู่กับลิปก็ไปอยู่กับโจโฉได้อ่ะคืออะไรอ่ะยืดหยุ่นมากผมถึงบอกไงในสามก๊กมี2คนที่มี EQ สูงๆทั้งตัวละครเป็นร้อยเป็นพันนะค่ะมี2คนก็คือเล่าปี่กับสุมาอี้มีแค่2คนที่ IQ สูงมากๆแล้วที่เหลือล่ะก็ EQ ธรรมดาเนี่ยแหละอย่างพวกเราเนี่ยแหละอันนี้คือภาพสะท้อนทำไมคนที่มี EQ สูงจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นเป็นคนที่ flexible แล้วพร้อมที่จะเรียกว่าปรับตัวจะปรับตัวเก่งอันนี้พวกเขาไปเรียนธรรมะจากสายไหนมาหรือเปล่าคะเล่าปีเนี่ยเล่าปีเนี่ยเป็นเด็กในตลาดไม่หรอกครับต้องบอกไว้ก่อนเล่าปีเนี่ยเขาเป็นพ่อค้า
คนเป็นพ่อค้าไม่เหมือนคนเป็นขุนนางจริงไหมคนเป็นพ่อค้าต้องยืดหยุ่นกว่าขุนนางไหมยืดหยุ่นคนเป็นพ่อค้าเล่าปีกขายอะไรทราบไหมไม่ได้ต้มถั่วขายนะสารรองเท้าเนี่ยรองเท้าฟางสารเสื่อแล้วสารรองเท้าเนี่ยมันต้องสัมผัสเท้าไหมเล่าปีเอามือเนี่ยสัมผัสเท้าทุกคู่ของลูกค้าทำให้เขาเป็นคนที่ยืดหยุ่นไงเขาได้เข้าใจคนเหมือนศาสนาฮินดูที่เวลาเจออาจารย์ก็แตะเท้าทุกครั้งอันนั้นฮินดูเป็นความนอบน้อมแต่อันนี้เล่าปีไม่ได้อยากแตะเป็นวิชาชีพเป็นโอท็อปนอบน้อมเป็นปริยายนะคะครับก็มีส่วนนะเป็นพ่อค้านะคะใช่ครับก็จะเห็น EQ เขาในความยืดหยุ่นของเขาแล้วนอกจาก EQ แล้วเนี่ยยังมีที่อาจารย์เขียนไว้น่าสนใจอีกหลายกรณีนะคะครับเช่นเมื่อกี้วงเอาไว้อะไรดีคะอาจารย์หลายเรื่องนั้นเลยครับลองเปิดดูครับขออนุญาตเปิดโพยความฉลาดทางการเรียนรู้มีไหมคะอาจารย์อ่ะเจอแล้วครับชีวิตล้มเหลวเพราะเก่งกาจแต่ขาดคุณธรรมคืออย่างนี้เราพูดถึงคนเนี่ยความแต่ผมรู้เอาเรื่องนี้ก่อนความดีซื้อข้าวกินได้ไหมความดีซื้อข้าวกินได้ไหมมันก็จะว่าคนข้ามฟากเนี่ยได้กินข้าวแกงฟรีไหม นอกจากจุงเจ้าของร้านอ่ะความดีทำให้คุณประสบความสำเร็จไหมในหน้าที่การทำงานคุณเป็นคนดีคุณจะประสบความสำเร็จไหมแน่นอนเลยแน่นอนคือไม่ อ้าวเพราะอะไรความดีไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จ คนประสบความสำเร็จเพราะความเก่งความสามารถแต่มันมีแต่นะแต่คนเก่งที่ไม่มีคุณธรรมไม่เหลือความดีเนี่ยมันจะไม่มีความยั่งยืนความดีไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จแต่ความดีทำให้คนยั่งยืนครับผมเชื่อแบบนี้เล่าให้ฟังมีน้องอยู่คนนึงค่ะเป็นเด็กยุคใหม่อ่ะก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงพี่ชีวิตมันต้องโปรฟิตดิมันต้องกำไรความดีมันทำอะไรไม่ได้จะไปขอจะไปซื้อข้าวกินไหนมีความดีวัดได้ไม่เป็นหน่วยไหมไม่ได้มันต้องโปรฟิตพี่มันต้องกำไรเยอะๆเขาเชื่อแบบนี้เขาเชื่อแบบที่ผมอันนี้ผมบอกว่าบางคนของคนรุ่นใหม่นะเขาเชื่อแบบนี้ก็กระแสสังคมก็จะไปซึ่งแล้วก็หลายคนก็เป็นที่บอกว่าทำดีทำไมเมื่อความดีกินไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมความเท่ด้วยแต่เขาลืมไปว่าความดีมันไม่ได้กินความดีไม่ได้มีไว้กินแต่ความดีเนี่ยมันมีไว้ให้ยั่งยืนเพราะว่าผู้นำจอมทัพต่างๆเนี่ยที่ยั่งยืนก็เพราะความดีทั้งนั้นเพราะความดีครับมีเหมือนกันน่ะคนจดจำได้ไม่ลืมเลยอ่ะตั๋งโต๊ะค่ะจำได้ไหมชั่วไหมถึงขั้นเลยนะเพราะว่าท่านก็ลองคิดดูนะอันนี้คนก็จำได้ไม่ลืมเหมือนกันคือถ้าไม่ดีเนี่ยก็คือเลวไปเลยเนี่ยเขาจำได้ไม่ลืมแต่ถ้าดีคนก็จะจำไม่ลืมเพราะฉะนั้นเราถามว่าตัวเราเนี่ยอยากให้คนจำแบบไหนจำแบบทรราชตั๋งโต๊ะไหมไม่ทรราชตั๋งโต๊ะเนี่ยผมไล่ฟังแม้กระทั่งท่านโชติท่านยาคอมเนี่ยท่านบอกว่าไอ้นี่มาดังโต๊ะคือผู้ถูกด่าทั้ง10ทิศมนุษย์มหาบัลไลอยู่ที่ไหนพังบัลไลที่นั่นเป็นบุคคลที่น่ากลัวตังโต๊ะถูกสาปแช่งด่าตลอดแม้กระทั่งตังโต๊ะตายศพโดนเอาไปประจานประจานไม่พอตอนหลังลิฉุยกุยกีซึ่งเป็นสมุนเก็บศพของเจ้านายใส่โลงเชื่อไหมครับคนตายแล้วเนี่ยแม้แต่ฟ้าดินก็ไม่ปราณีก็ยังผ่าไปที่โลงอีกอ่ะโอ้เอ้าในเมื่อกระจุยกระจายผ่าไปในโลงศพก็ต้องไหม้ก็ยังเอาเศษเนื้อเอาใส่โลงอีกฟ้าก็ผ่าอีกอ่ะ คือผมเข้าใจมันเป็นวรรณกรรมแต่ในวรรณกรรมมันซ่อนอะไรคุณธรรมมันต้นคุณธรรมค
คนอย่างนี้แม้กระทั่งฟ้าดินยังไม่ปราณีตายแล้วฟ้าดินยังไม่ให้มีสังขารเหลือเลยสมฝังก็ไม่ได้เผาก็ไม่ได้ฟ้าผ่าจนไม่เหลือแล้วกรณีที่อย่างเล่มนี้คือเรื่องของต่างโต๊ะปะคะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่อีกคนนึงเขาไม่ได้ชั่วอย่างต่างโต๊ะแต่พูดถึงคนคนนึงก็คือเขาชื่อจงโฮยค่ะจงโฮยเป็นใครจงโฮยเนี่ยเขาจะมากับคู่กับเต็งนายทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างล้นเหลือเป็นแม่ทัพหวีกกเป็นคนยึดแผ่นดินจกกกของพระเจ้าเล่าเซียนจงโฮยเป็นคนที่เก่งมากตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่อายุ4ขวบเขาอ่านปรัชญาเล่มโตๆได้แล้วอะในขณะที่เรา4ขวบทำอะไรอยู่จงโฮยอ่านปรัชญาอ่านนู่นจงโฮยประสบความสำเร็จได้เป็นบัณฑิตตั้งแต่อายุ16อ่ะค่ะนี่คือความสามารถแล้วบอกว่าคนแบบนี้ IQ ต่ำหรือสูงสูงสูงครับแต่จงโฮยเป็นคน IQ สูงที่ MQ ต่ำมอรัลคุณธรรมคุณธรรมต่ำครับค่ะเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าจงโฮยฆ่าคนโดยไม่รู้สึกสำนึกอะไรค่ะคนที่ไม่มีความผิดจงโฮยก็ยัดข้อหาให้เขาพอคนแบบนี้ถึงจุดๆนึงปุ๊บประสบความสำเร็จในการยึดจกกกจงโฮยก็ทรยศเจ้านายตั้งตัวเป็นใหญ่ขาดคุณธรรมแล้วสุดท้ายเขาเป็นไงคะสุดท้ายเหรอครับก็โดนปราบเนี่ยฮะก็โดนสุมาเจียวยกพวกมาปราบไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนเพราะจงโฮยซื้อใจใครไม่ได้เลยก็เหมือนกับแรงดลใจที่ได้จากเรื่องราวของสามก๊กอะอาจารย์ก็เอามาใช้ในชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับที่มีความเพียรในการค้นคว้าแล้วก็เขียนมาได้ขนาดนี้ต้องถือว่าเป็นความเพียรจริงๆขอบคุณครับ คือเล่มนี้หรือว่าหนังสือสามก๊กที่อ่านสามหน้าจบนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เล่มในท้องตลาดใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นหนังสือที่วางไว้เป็น coffee table book นะคะก็คือเป็นเอาวางไว้ที่ไหนก็ได้นะคะให้คนได้หยิบอ่านสามหน้าแล้วก็แต่งประกายแสงว่าในสมองในจิตใจเป็นมีความคิดนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆเลยวันนี้เรามีโปรโมชั่นข้างเวทีด้วยนะคะ110บาทนะคะอ่านได้ตลอดชีวิตถ้าไม่ทำหายนะคะ ต่อค่ะอาจารย์อนาคตยังอีกไกลถ้าสุขภาพแข็งแรงอันนี้อาจารย์คืออย่างนี้ health quotient ไว้ด้วยใช่มันลองสังเกตอ่ะในสามโค้ดเนี่ยจะมีคนประเภทไม่ควรตายอ่ะไม่ควรรีบตายก็ด่วนตายซะก่อนมีคนบอกว่าคุยแกคุยแกอันนี้แฟนคลับผมเขาพูดถึงแฟนแฟนแท้คุยแกเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของโจโฉเป็นที่ปรึกษาที่โจโฉรักมากเนื่องจากเป็นคนอินดี้แบบเดียวกับโจโฉก็คือถอดแบบคล้ายๆกันวิแกเป็นคนไม่สำรวมโจโฉก็ไม่ค่อยสำรวมอินดี้นี่เป็นแปลว่าอะไรคะคือเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่ในแบบแผนแบบจารีของปราดนอกกรอบนึงค่อนข้างนอกกรอบแต่จะไม่พูดว่านอกกรอบแบบขนาดแก้ผ้าโชว์นี่ไม่ใช่ คือก็เป็นปราดที่นอกกรอบแต่งตัวไม่ค่อยสำรวมบางทีพูดจาอะไรก็ไม่ค่อยสำรวมเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะแล้ววิแกนี่ด่วนจากไปด่วนจากอันเนื่องมาจากว่าทำงานให้กับโจโฉทำงานหนักไปหน่อยโอ้ลุยงานหนักเกินไปและต้องเข้าใจก่อนว่ากุยแกเนี่ยสันนิษฐานได้ว่าเขาน่าจะมีร่างกายอ่อนแออยู่แล้วพอร่างกายอ่อนแอด้วยไม่ได้พักด้วยพักผ่อนน้อยกินน้อยทำงานหนักเครียดทั้งวันเพราะเป็นเสนาธิการและเขาอยู่ติดกับโจโฉเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรปุ๊บโจโฉต้องถามกุยแกประเด็นก็คือกุยแกจึงต้องเป็นคนที่หมั่นศึกษาหาความรู้ไหนจะต้องหาความรู้ของตัวเองไหนจะต้องมาวางแผนให้เจ้านายไหนจะโอ้ทำงานเยอะจริงๆโจโฉต้องจ้างอีกสักคนนะคะคือไม่โจโฉมีที่ปรึกษาเยอะครับอ๋อที่ปรึกษาโจโฉนับร้อยครับเขาก็ยังทำงานหนักอยู่ใช่แกก็เสียชีวิตด้วยโรคป่วยตายน่าจะเป็นอะไรผมไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคปอดเพราะคนสามก๊กตัวใหญ่กากมันเป็นเลือดตายกันเยอะช่วงนี้หลายๆคนนะคะก็ผมรู้แล้วกุยแกถ้าไม่ได้เป็นโรคปอดผมคิดว่าน่าจะเป็นกระเพาะเครียด
ินข้าวไม่เป็นเวลาแล้วอาเจียนออกมาเป็นเลือดน่าจะเป็นโรคกระเพาะจนลามจนกลายเป็นมะเร็งสันนิษฐานเอานะครับเพราะคนยุคนั้นจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะมันมีไม่กี่โรคหรอกครับที่อาเจียนออกมาเป็นเลือดวันละโรคถ้าเป็นนานแล้วแล้วอย่างช่วงนี้โควิดเนี่ยเราไม่ต้องรักษาสุขภาพไม่ผมก็เพิ่งจะบอกเรื่องนี้พอดีนะคุณนรินทร์ใจตรงกันคือช่วงนี้ด้วยและช่วงโควิดเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าวัคซีนมีหรือเปล่ามีไม่มีก็ไม่รู้ไอ้ที่มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะประเด็นก็คือไม่มีใครดูแลเราได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นน่ะทำงานน่ะแข็งขันได้ครับขยันน่ะดีแต่ขยันแล้วต้องดูตัวเองด้วยค่ะมันมีคำพูดอยู่คำนึงแต่ไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะค่ะหน้าที่ของเราเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยในหน้าที่มีคนทำแทนได้แต่หน้าที่ของเราในครอบครัวมีใครทำแทนได้หน้าที่จ่ายงานได้ใช่สมมุติว่าเซลล์คนนึงเกิดอะกระอักเลือดตายสมมุติเซลล์ทำยอดขายมากทำงานหนักเครียดไม่ค่อยได้กินข้าวโรคกระเพาะกำเริบกระอักมาเป็นเลือดผมสมมุตินะแล้วตายเราก็ทำไงเราก็หาเซลล์ใหม่แล้วเราก็ตอนเวลาจัดงานตบเราก็เป็นเจ้าภาพหนึ่งคืนถูกไหมมันก็เป็นแบบนี้จริงไหมครับหรือถ้าเป็นข้าราชการก็ปูนบำเหน็จไปตามชั้นยศจริงไหมอาธงชาติคุมเสร็จปูนบำเหน็จเสร็จตายเรียบร้อยไปผมถามอะแล้วในหน้าที่ของความเป็นพ่อใครทำแทนไม่ได้ในครอบครัวมีใครทำแทนมั้งไม่ได้ในหน้าที่ของความเป็นแม่มีก็แทนแต่ครอบครัวน่ะมันไม่มีคนแทนผมถึงบอกว่าสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญครับต้องดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้มีนักอ่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มีคำถามไหมคะเดี๋ยวจะให้ถามอาจารย์เลยนี่แฟนมันแท้มีคำถามไหมคะเกี่ยวกับสามก๊กหรือว่าอะไรก็ได้นะคะถ้าทางจะถามเป็นเรื่องบรรลาวเลยถามว่าค่ะเขาถามได้เบามากครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมรอไมค์แป๊บหนึ่งนะครับเขากำลังใช้5ธาตุใน3โค้งมาถามผมก็คือเป็นเกี่ยวกับ5ธาตุนะครับก็คือธาตุไฟที่เป็นธาตุเกี่ยวกับสิ่งเซ็กนะครับครับถ้าผมจะมีส่วนร่วมในการช่วยนางงามสาวสองคนหนึ่งที่เป็นธาตุไฟครับที่เป็นออกแนวสิ่งเซ็กเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงให้เข้ากับเขาครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนประเภทนี้เป็นคนที่ทำอะไรตรงไปตรงมาจะคิดอะไรก็คิดเป็นเส้นตรงจะพูดอะไรก็พูดตรงนะครับไม่ค่อยมีอะไรขวางกั้นใจนะนึกอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยปากกับใจตรงกันส่วนใหญ่ก็ปากร้ายนะฮะแต่ใจไม่ค่อยคิดอะไรหรอกแล้วก็โมโหง่ายโมโหบ่อยพอโมโหเสร็จก็หยุดหายพูดง่ายคือระเบิดทิ้งเนี่ยระเบิดแล้วอ่ะทิ้งไว้เดี๋ยวสร้างปรากพังอ่ะถ้าอยากจะอยู่กับคนอย่างนี้ได้หนึ่งต้องใจให้เย็นครับทำใจให้เย็นครับอย่าไประเบิดร่วมกับเขาเพราะคนพวกนี้เป็นคนไม่ยอมคนครับถ้าคุณแข็งกับเขามากมากเดี๋ยวจะเป็นเรื่องว่าถ้าเราจริงใจเราก็ใจเย็นกับเขาหน่อยก็มีส่วนร่วมเป็นคนดีในพอสมควรใช่ไหมครับใช่ครับอย่าไปวัดความดังของระเบิดกับเขาเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวมันจะพังพินาศหลันตะโลนาโถเดี๋ยวการประกวดครั้งนี้เราหยุดเคลียร์ขอเราไปขอที่นั่นถ้ามีอะไรสำเร็จเดี๋ยวจะมารายงานอาจารย์ครับเพราะว่าตอนนี้ผมเคยศึกษาสามโค้กนะครับแล้วก็มีเป็นแรงนางนาอย่างเช่นผมไปเจอคนหนึ่งเป็นหมอดูแล้วก็ใช้แผนอยู่ไปหานางงามอีกฝ่ายหนึ่งแล้วช่วยชนะครับโดยใช้แผนว่าถ้าคนนี้อยู่เส้นต่ำเนี่ยก็คือใช้แผนการเส้นในการแปลไปหาอีกฝ่ายแล้วช่วยชนะให้กับผมครับครับก็ออกจากการเส้นทางไทยครับครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์น่ารักมากครับครับขอบคุณที่แคร์อาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับเหงื่อตกแล้วครับแสงไฟบนเวทีนะคะแสงไฟ500ดวงผมก็เป็นฉลาดรอบด้านจริงพวกเราตาพร่าหมดแล้วนะคะต่อเลยครับในตอนในนั้นจะถามว่าก็จริงๆมีอีกเรื่องที่ผมอยากจะเล่ามากเล่าไม่รู้จบจริงๆนะคะเพราะว่าอาจารย์เล่าได้แบบสีสันสุดไปเลยจะเล่าเรื่องอะไรดีมันมีที่ผมไม่นั่นเอาไว้เนี่ยผมบอกว่ามีขอโทษครับแก้วิกฤตด้วยกันฉลาดไม่มีไอ้ตรงที่ไม่มีที่ยืนตรงอ๋อเก่งกาจแต่กลับไม่มีที่ยืนเคยสังเกตไหม
ฉันเป็นคนเก่งแต่ทำไมฉันไม่มีที่ให้ยืนเคยสงสัยไหมครับเป็นคนเก่งแต่ไม่มีที่ให้ยืนแต่คนบางคนไม่เก่งกลับมีที่ให้ยืนที่บอกว่าอย่าเก่งเกินใครจะเป็นภัยกับตัวเองอะไรไม่ใช่ครับเขาว่าอันนี้คำพูดเนี่ยเขามันมีคำพูดที่มาแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินคือตรงนี้มันไม่ใช่ความหมายของเนี่ยหมายถึงคำว่าคนบางคน IQ สูงแต่สูงแต่เข้ากับคนอื่นไม่ได้คือ IQ อ่ะสูงแต่ EQ น่ะต่ำแล้วเล่มนี้ช่วยได้เรื่องน่ะมันเป็นมาอย่างนี้ค่ะมันเรื่องมันเป็นมาว่าวันนั้นน่ะโลซกตอนนั้นน่ะจิวยี่ตายแล้วก็โลซกเนี่ยก็พาบางทองเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในสองปาดของแผ่นดินในยุคสามก๊กไปหาซุนกวนพาบางทองไปหาซุนกวนซึ่งซุนกวนก็ต้องการคนเก่งแต่วันนั้นน่ะบางทองเนี่ยเขาบรรยายไว้บรรยายว่าปันบางทองเป็นผู้ชายที่ขนาดหน้าตาอัปลักษณ์อ่ะคือดูไม่ดีอ่ะดูแล้วไม่น่ามีความฉลาดอ่ะพูดง่ายโลซกพาไปหาซุนกวนตอนนั้นซุนกวนยังรู้สึกยังเขาเรียกว่ายังเนี่ยละบางทองนั่นแหละดูไม่ค่อยบางทองคือพระก็คือซ่อนรูปอันนี้ก็คือดูไม่ได้เลยประเด็นก็คือซุนกวนเห็นบางทองครั้งแรกก็ไม่ได้แล้วในช่วงนั้นจิวยี่จะตายจิวยี่เนี่ยแม่ทัพเรือของซุนกวนเป็นคนที่รักมากและโปรดมากแล้วตายอ่ะคนที่เป็นแบบขุนนาบรัฐบุรุษอ่ะตายอ่ะเรารู้สึกยังไงอ่ะเสียใจดองพอเจอหน้าบางทองก็ถามบางทองว่าตัวท่านเนี่ยเมื่อเทียบกับจิวยี่แล้วเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนเอาผมถามว่าถ้าเป็นคุณอลีนเนี่ยคุณอลีนเป็นบางทองอ่ะว่าเทียบไม่ได้เท่าขี้เล็บหรอกอ่ะคือจริงๆอ่ะโดยความธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันก็จะพูดประมาณตัวนิดนึงควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมซุนกวนถามบังทองถามว่าตัวท่านกับจิวยี่ใครมีความสามารถมากกว่ากันบังทองตอบว่าบังทองตอบว่าจิวยี่นั้นชำนาญการรบแต่บนเรือชำนาญการใช้เรือการต่อสู้ทางน้ำซุนกวนก็เลยถามว่าแล้วตัวชำนาญอะไรบังทองตอบในสิ่งที่ไม่ควรตอบบังทองว่าตัวเรานั้นรอบรู้ทุกด้านแต่ตั้งแต่เมฆฝนผืนแผ่นดินตุทาจนสายน้ำไม่มีอะไรที่บังทองไม่รู้ชำนาญกลศึกทุกสัพชำนาญรู้เขาดีจริงนี่เขาเนี่ยเขากำลังเอาตัวเขาเปรียบเทียบกับจิวยี่พอผมถามว่าพอซุนกวนได้ฟังถ้าเราเป็นซุนกวนเราจะรู้สึกยังไงเชื่อได้ไหมมึงคุยจังขี้โม้อ่ะสองถือดียังไงเอาตัวไปเทียบกับจิวยี่สรุปสุดท้ายซุนกวนก็เลยบอกกับบังทองว่าเดี๋ยวรอมีตำแหน่งว่างแล้วจะไปเชิญรอโทรไปรอโทรไปเหมือนไปบุคคลความไม่ครับก็คือไม่มีไม่เอาไม่เอาทำไมเก่งอย่างบางทองระดับเดียวกับคงแบงมาเสนอตัวแต่ซุนกวนไม่รับก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยซุนกวนอยากได้คนก็อยากได้แต่พอเจออีลูกนี้เข้าไปอ่ะ
จะคิดยังไงนี่คือคนที่มองตัวเองใหญ่อลังการอัตราครับเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเรื่องการทำงานเป็นทีมคือจิวยี่นะทีก็ตามแต่ก็เป็นคนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมแต่บางทองเต็มไปด้วยอัตราสักขนาดนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งถ้าเต็มประดาเนี่ยแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งเรารู้จริงว่าบางทองเก่งจริงๆแต่ไอ้คำคุยเนี่ยมันใหญ่เกินไงพอคำคุยมันใหญ่เกินแล้วในระหว่างนั้นจิวไอ้ตัวซุนกวนก็เสียใจที่จิวยี่ตายแล้วมีคนเอาตัวเองเอาคนที่เรารักเนี่ยไปเปรียบเทียบอะว่าโอ้ยกระจอกอ่อนด้อยกูนี่เก่งกว่าเยอะเลยเราจะรู้สึกยังไงอะแสดงว่าบางทองเขาไม่เข้าใจจิตใจคนเท่าไหร่นะ EQ เนี่ยบางทองจึงกลายเป็นคน EQ ต่ำแล้วสังเกตให้ดีพอมาร่วมงานกับเล่าปีเล่าปีบอกว่าในงานเลี้ยงของในงานเลี้ยงกับเล่าเจี้ยงจำได้ไหม FC จำได้ไหมครับงานเลี้ยงเล่าเจี้ยงตอนนั้นบางทองบอกว่ารวบลัดมันซะเลยดีกว่าล้อรอบฆ่าเล่าเจี้ยงแม่งในงานเลี้ยงเลยแล้วยึดเสฉวนซะเล่าปีไม่ได้มีคำสั่งนี้เลย mm-hmm. แต่บางทองอาศัยความเป็นกุนซือไปบอกกับอุยเอียนฆ่ามันซะฆ่าเล่าเจี้ยงในงานเลี้ยงกำเริบเสบสารทำงานเป็นทีมได้ไหม mm-hmm. นายยังไม่พูดนายยังไม่สั่งมาถึงบอกใช้คำสั่งแทนนายเลยสุดท้ายไปไงต่อครับก็อุยเอียนจู่ๆก็มาลำดาบในงานสังสรรค์กำลังกินเหล้าอ่ะอุยเอียนบอกไม่มีสองสาวฉะนั้นขอลำดาบเป็นกับแกล้มก็เลยลำดาบโชว์สักพักหนึ่งฝ่ายโน้นเขาเห็นอุยเอียนแม่งลำอยู่คนเดียวลำดาบมันต้องลำเป็นคู่ลำเดียวมันไม่สนุกพอสักพักหนึ่งลำเป็นคู่จากเป็นคู่ปุ๊บกลายเป็นหมู่คณะคราวนี้เราขุนศึกแต่ละคนออกมาลำดาบพร้อมกันเลยพูดง่ายมันไม่ได้ลำหรอกมันฟันกันเลยฟันกันในงานเลี้ยงกระทั่งเล่าปีเห็นอย่างปุ๊บเล่าปีบอกวางดาบงานทุกคนวางอาวุธเฉียบขาดมากวิเอียนเห็นอย่างนั้นปุ๊บสะดุ้งตกใจเลยแบบคือไม่คิดว่าเฮ้ยอะไรวะผิดแผนวางอาวุธเสร็จเล่าเจี้ยงก็บอกว่าทหารเสฉวนวางอาวุธด้วยต่างคนต่างวางอาวุธแล้วก็บอกว่างานนี้มันเป็นงานเลี้ยงพี่น้องไม่ใช่งานที่จะมาฆ่ากันสุดท้ายสอบไปสอบมาเล่าปีถึงมารู้ว่าอ๋อบางทองอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือบางทองเขาที่ทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วไม่มีปัญหาก่อกวนตลอดนะคะหลายคนฟังอาจารย์เล่าแล้วแบบขนาดติดมาสอยู่ลิ้นยังเห็นว่าอ้าปากค้างนะคะคือเพลินมากอาจารย์เล่าต่อเลยใครที่สนใจเรื่องสนุกนี้นะคะมีทั้ง4เล่มนะคะอาจารย์เขียนไว้สนุกจริงๆต่อไปเป็นแก้วิกฤตด้วยทัศนคติเชิงบวกดีไหมคะอ๋อผมจะบอกว่าอันนี้เป็นบทความที่ผมเขียนมาหลายครั้งแล้วค่ะคือคนเราเนี่ยมักจะถามว่าคิดบวกคืออะไรมีใครตอบได้ไหมครับห้ามตอบว่าคิดบวกคือไม่คิดลบคิดบวกคืออะไรไม่ขึ้นไปได้หาไม่ไม่เจอครับตอนนี้คิดบวกถ้าคิดบวกคือไม่คิดลบก็กำปั้นทุบดินคิดบวกไม่คิดลบก็คือกำปั้นทุบดินครับคิดบวกคืออะไรดูนะนิยามแต่ละคนไม่เหมือนกันว่านิยามผมจะออกแนวโจโฉครับผมจะคิดว่าไม่ว่าแข่งอ่ะเราอาจจะแพ้เราจะนึกว่าโจโฉว่าในโลกนี้ไม่มีใครลบเลยใครชนะเลยครับน่ากลัวการหมดจะเป็นผู้ชนะในที่สุดครับคมครับฟังแล้วปากลึกก็ติ่งติ่งครับขอบคุณบวกคืออะไรคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโจโฉเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังให้จบแล้วลองนิยามกันค่ะคือตอนนั้นน่ะมาแล้วคิดบวกคืออะไรไมค์ครับไมค์ครับเชิญเลยครับไมค์ครับมีผู้ร่วมสนุกท่านสนุกกว่าความมีคิดบวกคืออะไร
การมองทุกอย่างในแง่ดีแล้วเดี๋ยวลองนิยามดูโจโฉเนี่ยเขาแบบม้าเฉียวค่ะม้าเฉียวให้เสเหลียงเนี่ยนักรบบนทุ่งหญ้าทหารม้าใส่เลี้ยงหรือเสเหลียงส่วนใหญ่ชำนาญการรบบนทุ่งหญ้าค่ะเหมือนพวกมองโกลพวกที่อยู่แถวบนทนการสูพวกนี้จะเก่งการบังคับม้าค่ะประเด็นคือโจโฉเนี่ยทหารภาคกลางส่วนใหญ่จะเป็นทหารราบไม่ใช่ม้าเปิดศึกทุกครั้งโจโฉแม่แพ้ทุกครั้งคือลบทุกครั้งต้องถอยทุกครั้งอ่ะถึงขนาดที่ว่าแพ้หลายรอบโจโฉเองก็แกก็คิดเหมือนกันเพราะแกก็แพ้หลายรอบมันแกก็รู้ว่าจะทำยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งม้าเร็วอ่ะมันมารายงานนึกสภาพไปดูในหนังจีนใช่ไหมม้าเร็วเวลามารายงานมันจะรายงานว่าไงมันจะวิ่งมาด้วยอาการกระหืดกระหอบใช่ไหมค่ะแล้วมันจะบอกว่ารายงานจำได้ไหมตอนนี้กองทัพม้าเฉียวมันสนธิกำลังเพิ่มขึ้นนำกำลังจากแถวทุกเมืองในไซเลียงตอนนี้มีทหารมากกว่าเดิมเดิมนะคือ 200,000 มากกว่าเดิมคือ 400,000 โอ้ทัพใหญ่มากนึกภาพนะทัพแค่ 200,000 น่ะโจโฉยังเอาชนะไม่ได้เลยแล้วมันไปสนธิกำลังอ่ะเพิ่มเป็น 400,000 น่ะผมถามว่าถ้าเป็นพวกเราฟอร์มั้ยฮะแค่ 200,000 ก็เต็มมือแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมถามว่าถ้าเป็นเราทำไงมีหนี้จู่ๆมีหนี้ 200,000 แล้วเพิ่มเป็น 400,000 น่ะโอ้โหเราก็ต้องคิดว่าจะถอยหรือเปล่าใช่มั้ยคะถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วถ้าถอยอย่าลืมนะเขาใช้กองทัพม้าถ้าถอยอะไรจะเกิดขึ้นกองทัพ 400,000 จะกวาดกองทัพ 100,000 ของโจโฉจนหมดโจโฉเริ่มต้นด้วยตัวเลขแค่ 100,000 ปะทะกับ 200,000 และชนะไม่ได้ด้วยแล้วพอม้าเฉียวสนธิกำลังเพิ่มจากเสเหลียงเป็น 400,000 คำถามคือเราเป็นโจโฉเราทำยังไงครับและไอ้ม้าเร็วอ่ะมันดันมาแหกปากบอกให้ขุนนางทุกคนได้ฟังอีกทั้งขุนนางและขุนพลทุกคนต่างหน้าถอดสีกันหมดแล้วผมถามว่าถ้าเราเป็นโจโฉเราทำไงครับทำไงดีคะทีมงานก็ใจฝ่อแล้วเนาะฝ่อเป็นใครใครไม่ฝ่อบ้าเหรอจู่ๆจะกูมีหนี้ 200,000 เพิ่มเป็น 400,000 แล้วทำไงคะโจโฉก็ใช้วิกฤตแก้วิกฤตด้วยทัศนคติเชิงบวกเขาทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงทุกคนหน้าถอดสีหน้านี่ซิดเลยหมดไอ้ที่ว่าเก่งไอ้ที่ว่าแน่ก็ซิดกันวันนั้นมีคนเดียวที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีคือโจโฉบางทีเหมือนคน EQ ต่ำแต่บางในภาวะขับขันเขากลับเป็นคนที่ EQ สูงโจโฉตบเข่าไปหนึ่งฉาดแล้วพูดว่าสมดั่งอุบายที่กูคิดทุกคนหันมามองหน้าเจ้านายแล้วนายท่านคิดว่าอะไรล่ะเออผมถามว่าถ้าเป็นเราจะตอบไหมถ้าเป็นเราจะตอบว่าอะไรโจโฉเนี่ยตบไปที่เข่าหนึ่งฉาดแล้วพูดว่าสมดังอุบายที่กูคิดแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปลอดโปร่งโล่งสบายทุกคนหันมาถามเจ้านายแล้วนายท่านคิดอะไรโจโฉบอกจุจุแผนนี้ยังบอกไม่ได้รอให้ลบชนะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยบอกจิตวิทยาสูงไหมทุกคนใจฮึกเหิมโอ้โหฮึกเหิมขึ้นมาโอ้เจ้านายมีของดีเห็นไหมแล้วจากนั้นมาเนี่ยโจโฉก็ต้องไปแก้ปัญหาใช้ AQ แล้วคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วว่าจะต้องจัดการยังไงไอ้การสนธิกำลังของม้าเฉียวเนี่ยจะลบยังไงให้ม้าเฉียวแพ้แล้วสุดท้ายโจโฉใช้วิธีการทางการพูดด้วยการยุแย่ให้ม้าเฉียวกับหันเซียวไอ้หันเซียว
ซึ่ง2คนเนี้ยเป็นพันธมิตรคู่กันคนนึงเป็นสมองอีกคนนึงเป็นฝีเป็นมือม้าเฉียวเนี่ยชำนาญการลบหันเสี่ยงเป็นหันเสี่ยวเป็นคนที่ชำนาญการใช้วางแผนพอ2คนที่แตกคอกันปุ๊บทุกอย่างก็จบแล้วกองทัพ 400,000 400,000 จริงแต่ไม่ได้มีวินัยนะเพราะมันต่างส่วนที่กำลังจากที่ต่างๆพูดง่ายๆคือคนละเผ่าขาดความสามัคคีขาดความสามัคคีในขณะที่กองทัพ 100,000 ของโจโฉนั้นเป็นเนื้อนน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านสั่งถอยคือถอยบุกคือบุกแต่ของกองทัพม้าเฉียวไม่ใช่ครับกองทัพม้าเฉียวครั้งหนึ่งอ่ะโจโฉตีโดนม้าเฉียวตีม้าเฉียวกำลังจะเก็บโจโฉแล้วนะมีคุณนางคนหนึ่งฉลาดมากปล่อยหัวปล่อยหัวที่เลี้ยงเนี่ยออกมาให้หัวเพ่นพ่านในสนามรบเพราะไอ้พวกขี่ม้าเห็นหัวปุ๊บดีใจขึ้นไปขี่หัวแทนม้าคือดีใจจับหัวของตัวเองไงเอาสมบัติมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้แล้วว่ากองทัพม้าเฉียวจริงๆไม่ได้มีวินัยเห็นแค่ทรัพย์สินนั่นแหละตอนหลังโจโฉถึงชนะม้าเฉียวแต่ว่าชนะอะไรอันนั้นไม่สำคัญแต่ไอ้ตรงวิธีการน่ะทำยังไงไม่ฝ่อตรงนั้นสำคัญกว่าคิดเชิงบวกปุ๊บวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสได้ใช่เขาสามารถที่จะคิดเชิงบวกตรงตามอุบายกูแล้วแต่พอลูกน้องถามว่าอุบายคืออะไรโจโฉบอกลบเสร็จเดี๋ยวค่อยอธิบายความหมายแปลว่าอะไรครับมีอุบายไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะไรในหัวเลยล้มคิดวันวินาทีต่อวินาทีเลยใช่เพราะว่ามันเป็นแบบข้อมูลแบบวิต่อวิอ่ะเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเราจะเห็นนะเนี่ยคือทัศนคติเชิงบวกของเขาซึ่งโจโฉเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนับว่าเป็นต้นๆของในเรื่องสามก๊กเราแนะนำหนังสือของอาจารย์เปี่ยมมาอย่างแบบถึงคนจริงๆอาจารย์คราวนี้เราเหลืออีก3นาทีนะคะอาจารย์ฝากผลงานเล่มอื่นๆที่มีอยู่นะคะในกับภาพใจแล้วก็จับสำนักพิมพ์ได้ครับได้ครับได้ค่ะอย่างก็ทะเลรู้เหลี่ยมด้วย3ก๊กตอนนี้อยู่ไหนกับทะเลรู้เหลี่ยมยังไม่เห็นอยู่ที่บูธนะคะไปที่บูธทะเลรู้เหลี่ยมอยู่นี่อ่ะอยู่ข้างใต้ชื่อว่าทะเลรู้เหลี่ยมนะครับด้วย3ก๊กพูดง่ายๆถ้าไม่อยากถูกหลอกให้อ่านเล่มนี้แต่อ่านเล่มนี้จบแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ต้องฝึกอะไรทราบไหมครับฝึกจิตใจให้เข้มแข็งครับอย่าอ่อนแออย่าขี้สงสารเพราะว่าคนที่ขี้สงสารคนที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ขี้สงสารมากก็จะเป็นคนที่โดนหลอกง่ายเพราะฉะนั้นอ่านเล่มนี้จบบวกกับอีกคำหนึ่งคืออย่าเป็นคนที่ขี้สงสารเข้ากับเล่มนี้ใช่ไหมคะคู่กันก็จะบรรลุครับอยู่อย่างฉลาดก็คือใช่จะไม่โดนทันเล่รู้เหลี่ยมอีกอันนึงนี่ครับอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กหนังสือขายดีพิมพ์กี่ครั้งนะ7น่าจะ7อ่ะ7เพราะว่าอันเนี้ยจะบอกวิธีการอยู่เป็นใครที่อยู่ไม่เป็นอยู่แล้วไม่โตอยู่แล้วตันอยู่แล้วเป็นบอนไซแนะนำให้อ่านหนังสือไม่หนามากครับแค่100บทแต่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะหลายคนร้อยบทเอาไปไว้ในห้องน้ำอ่านทุกวันตอนเช้าอ่านแค่วันละบท2บทไม่ช้าครับบรรลุคุณจะบรรลุความสามารถในการเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นบรรลุคำว่าอยู่เป็นในห้องน้ำนะครับใช้เวลาให้มีประโยชน์จริงๆนะตอนเช้าเราได้3หน้าของอาจารย์เนี่ยวันทั้งวันสดชื่นเลยต่อไปเป็นพิชัยสงครามพิชัยสงครามสุนูฉบับ3ก๊กเล่มนี้เป็นเล่มที่บอกเลยว่าไม่มีใครเขียนแบบนี้แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะเอาแนวคิดของท่านสุนูมาอธิบายโดยใช้หลักของ3ก๊กนะครับแล้วก็เล่มสุดท้ายก็คือของวันนี้นะคะฉลาดรอบด้านด้วยวิถี3ซึ่งผมแนะนำเลยว่าคนเราเนี่ย
จำเป็นต้องฉลาดรอบด้านไหมคนเราจำเป็นต้องฉลาดทุกด้านนะแต่ฉลาดน้อยหรือฉลาดมากนะมันอีกเรื่องนึงนึกภาพออกนะครับต้องให้สมดุลกันทุกด้านจะมันต้องมีครบครับมันต้องมีครบอย่าให้ขาดเกินไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่า มากหรือน้อยอีกเรื่องนึงค่ะคนบางคน IQ สูง EQ ต่ำเก่งครับแต่ร่วมงานกับชาวบ้านไม่ได้คนบางคนครับ EQ สูง HQ ต่ำเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้ครับอะไรได้แต่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะกินเที่ยวเยอะเพื่อนมากก็จะขาดพลังมันก็จะขาดคือมันต้องครบทุกด้านนะครับแต่จะมากน้อยน่ะอีกเรื่องนึงแต่ถ้าไม่มีด้านใดด้านหนึ่งผมบอกเลยว่าเริ่มผิดปกติแล้วฮะค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้ผมอยากบอกว่าจริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านเพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อนำเรื่องของไอ้ความฉลาดเหล่านี้มาเล่าให้ลูกฟังให้ลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดรอบด้านไม่ใช่ฉลาดแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับเราผ่านเรื่องราววรรณกรรมชั้นเอกของโลกนะคะคือสักก๊กเข้าใจง่ายนะคะก็ใครที่อยากติดตามผลงานของอาจารย์ติดตามได้ที่ไหนคะตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับมีอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารธุรกิจนะคะด้วยสามก๊กครับค่ะก็ช่วงนี้ก็แหมเรื่องของเฟซตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เวลาหมดเลยก็สามารถเข้าหาผมได้ครับใน LINE ฮะ LINEพอดีอาจารย์แล้วก็มีแล้วก็มีโดนแฮกเฟซอาจารย์อยากจะเล่าแต่เวลาหมดพอดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมือถือผมไม่เบอร์มือถือไว้แล้วอยู่ในคำนำของเล่มนี้นะคะก็เปิดดูได้นะคะติดตามผลงานอาจารย์ต่อไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนครับขอบคุณมากครับค่ะอาจารย์เปี่ยมศักดิ์คุณนาความประทีปสวัสดีค่ะขอบคุณครับพบกับอาจารย์ที่บูธสุขภาพใจนะคะ